ว่าไอ้เซอร์นิตินที่มันมีหลายกระปุกแล้วมันช่วยยังไงบ้างแต่ละตัวสามารถช่วยคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือตัวเองอยากจะป้องกันเนี่ยยังไงได้บ้างครับอันแรกเลยครับตัวแรกคือเซอร์วิทัลครับอย่างที่ท่านเห็นบนหน้าจอณขณะนี้นะครับทุกตัวครับมีเลขอย.ชัดครับนะฮะอย่างที่ท่านได้เห็นนะฮะเนี่ยก็ตัวนี้ก็คืออะไรครับเซอร์วิทัลเขาทำหน้าที่อย่างแรกเลยนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวให้กับเราช่วยในเรื่องของไปเพิ่มอัตราการตายของเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีตัว T60 เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเราได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการช่วยให้เซลล์มะเร็งตายได้เร็วขึ้นนะเมื่อเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงนะครับการฟื้นฟูเซลล์เราก็ดีขึ้นนะฮะเซลล์มะเร็งก็ค่อยฝ่อตัวลงไปเขาก็ค่อยหายไปเองนั่นเองนะครับก็เป็นตัวนี้ในเรื่องของไม่ว่าอยู่จุดไหนในร่างกายก็ตามนะครับอันที่2ครับดูต่อมาครับก็คือเซอร์นินตันเซอร์นินตันก็ทำหน้าที่เหมือนกันครับเพราะในทุกตัวที่เป็นเซอร์นินจะมี T60 แต่จะมีปริมาณที่แตกต่างกันนั่นเองเซอร์นินตันอย่างแรกที่เขาจะช่วยคือช่วยลดการอักเสบทั้งหมดในร่างกายจุดไหนแล้วแต่ที่มีการอักเสบหรือการบกพร่องเขาจะไปฟื้นฟูซ่อมแซมครับอีกตัวนึงไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงเม็ดเลือดขาวใกล้เคียงกับเซอร์วิทัลเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อจุดต่างๆเราลดการอักเสบนะครับร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปนะครับอย่างที่ท่านเห็นคือภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นั่นเองนะครับนี่คือตัวที่2ละมาดูอีกตัวนึงคือตัวที่3ครับนะโพลีแท็บนะประโยชน์ของโพลีแท็บคืออะไรนะโพลีแท็บคือเซอร์นิตินเหมือนกันครับแต่ช่วยในเรื่องของถ้าเป็นโรคมะเร็งเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรครับการเพิ่มออกซิเจนในเลือดนั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้ครับมะเร็งเขาแพ้ออกซิเจนครับตรงไหนที่ออกซิเจนเยอะมะเร็งเขาจะฝ่อตัวครับนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อะไรครับนอกจากนี้เราได้ผลของแถมครับเขาจะไปฟื้นฟูในเรื่องของข้อเอ็นกระดูกสมองและก็สายตาให้กับเราไปด้วยในส่วนตรงนั้นซึ่งเป็นของแถมที่ได้ร่วมไปกับตรงนี้ด้วยนะครับอีกตัวนึงก็คืออะไรครับเวนทัสเวนทักเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารทั้งหมดครับวันนี้ร่างกายเราระบบลำไส้นะฮะต่างๆดูดซึมสารอาหารไม่ดีพอเวลาร่างกายจะได้รับสารอาหารไปที่เพียงพอในการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้การอาการเจ็บป่วยเราเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าลงตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทำให้ลำไส้เราสะอาดขึ้นไปเติมจุลินทรีย์ในลำไส้นะช่วยระบบขับถ่ายนะครับรวมถึงช่วยในเรื่องการขับสารพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะครับวันนี้ระบบลำไส้ดีมีจุลินทรีย์เข้าไปดีสังเกตว่าคนป่วยบางทีเป็นป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็งต่างๆอาจจะมีภาวะอาการท้องเสียได้ง่ายนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันต่ำจุลินทรีย์ดีมันน้อยนะครับเพราะเราใช้เคมีในร่างกายที่ทานไปมันเยอะแล้วไปทำลายจุลินทรีย์เหล่านั้นนะครับทำให้เรามีภาวะปัญหาท้องเสียได้ง่ายตัวนี้ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วอีกตัวนึงครับก็คือจะเป็นในเรื่องของวิสการ์ดนั่นเองนะครับวิสการ์ดตัวนี้นะครับหน้าที่หลักเลยนะฮะในเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคมะเร็งเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการขับสารพิษในร่างกายออกมาช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าเลือดให้ดีขึ้นนะฮะคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดตกเกล็ดเลือดต่ำตัวนี้จะช่วยได้นะฮะจะช่วยเพิ่มเพื่อฆ่าเม็ดเลือดแดงให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ขับสารพิษไปออกช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนั่นเองไม่ว่าเป็นตับเองก็ตามนะครับรวมถึงระบบลำไส้นะครับแล้วก็ขับออกไปทางอุจจาระนั่นเองนะครับหรือว่าทางส่วนต่างๆปัสสาวะแล้วก็ระบบผิวหนังนะครับช่วยในเรื่องของการเอาสิ่งเขาเรียกสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายวันนี้ถ้าลดปริมาณนี้ได้ร่างกายเราก็จะดีขึ้นนั่นเองครับครับก็มารู้จักกันอีกตัวหนึ่งก็คือพอลเลนพลัสนั่นเองนะครับพอลเลนพลัสเนี่ยนะฮะในกระปุกเนี่ยจะเป็นแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลตัวนี้จะเป็นแคปซูลที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากคุณสมบัติของพอลเลนพลัสเขาจะช่วยในเรื่องของก้อนเนื้อต่างๆครับไม่ว่าท่านมีปัญหาสุขภาพด้านไหนที่เป็นในเรื่องของก้อนเนื้อเป็นซีสต์นะครับเป็นในเรื่องของเขาเรียกช็อกโกแลตซีสต์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ตามนะครับตัวนี้จะช่วยให้ก้อนเนื้อเนี่ยยุบเองแบบธรรมชาติคุณสมบัติของเขานะครับที่ช่วยก้อนเนื้อของท่านเนี่ยยุบลงนะครับแปลว่าใครที่มีไม่ว่าเป็นก้อนเนื้อในตับก้อนเนื้อในมดลูกถุงน้ำในรังไข่อะไรก็ตามนะครับเนื้องอกในสมองนะครับในปอดต่างๆตัวโพลีนพลัสช่วยได้ดีมากนะครับ
ื่อเราเจออะไรที่เป็นก้อนเนื้อต้องมีตัวนี้เข้าไปร่วมด้วยเสมอนะครับแล้วก็ช่วยอะไรได้อีกครับสิ่งที่เขาช่วยได้ก็คือในเรื่องของช่วยในเรื่องของปอดที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาของปอดโดยตรงอันนี้จำเป็นตับก้อนเนื้อในตับต้องใช้นะครับช่วยในเรื่องของน้ำเหลืองช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเพิ่มความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวได้ดีนะครับตัวนี้เขาเก่งมากในเรื่องพวกนี้นะครับแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงในด้านนี้ท่านสามารถทานแล้วก็ดูแลตัวเองได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอมาทำงานร่วมกันก็จะดีขึ้นสุดท้ายครับที่อยู่ในกลุ่มของที่คนมีปัญหาสุขภาพด้านมะเร็งควรจะทานก็คือตัวมิกซ์พอลเลนนั่นเองมิกซ์พอลเลนเป็นแบบชงดื่มครับเป็นซองนะเป็นซองแบบชงดื่มเวลาชงดื่มเนี่ยเราจะดื่มเนี่ยนะสามารถดื่มได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราสามารถทานตามมื้ออาหารได้เลยก่อนอาหารนะครึ่งชั่วโมงทานล่วงกับเซอร์นิตินอื่นๆได้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยให้ท่านลดภาวะในเรื่องของการอ่อนเพลียต่างๆได้ดีมากรู้สึกว่านอนหลับได้เต็มอิ่มตื่นมารู้สึกสดชื่นมีแรงมีการใช้ชีวิตเมื่อร่างกายแข็งแรงดีจิตใจมันก็ผ่องใสผ่องใสทำให้การดูแลอื่นๆดีเข้าไปด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของมี T60 ที่เยอะกว่าตัวอื่นทุกๆตัวตัวนี้จะช่วยให้การตายของเซลล์มะเร็งสูงขึ้นมากกว่าตัวอื่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นระยะกระจายแล้วก็ตามนะฮะระยะลุกลามนะฮะจำเป็นต้องใช้นะครับควรจะได้ใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลในการฟื้นฟูนะครับทั้งมวลนะครับก็ทุกเซอร์นิตินทั้งหมดทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับในทุกมื้ออาหารนะครับอย่างน้อยให้ได้3มื้อนะครับอย่างน้อยให้ได้3มื้อก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นอีกช่องทางเลือกนึงที่จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นมาได้เร็วขึ้นเราได้รับสารอาหารที่ครบตามแต่ละจุดต่างๆได้ดีขึ้นนะร่างกายเราดีขึ้นหน้าตาสดใสขึ้นเริ่มทานอาหารได้มากขึ้นนะฮะจะทำให้คือช่วยในเรื่องของทิศทางในทางบวกได้มากขึ้นนั่นเองหรือต่อให้ท่านจะใช้ช่วงระหว่างการในทางเลือกอื่นๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้รวมขึ้นได้เพราะคืออาหารนั่นเองถ้าเราเข้าใจว่าเซอร์นิตินคือสารอาหารที่ร่างกายต้องกินก็คือสิ่งที่เราต้องกินในทุกๆวันนั่นแหละแต่พอเรากินในทุกๆวันเนี่ยเราบางทีถ้าคนได้ในเรื่องของการใช้เคมีบำบัดหรือใช้แสงมามันทานอาหารอะไรไม่ค่อยได้ตัวนี้ก็ไปเติมเต็มในเรื่องของอาหารสารอาหารนั่นเองที่ร่างกายต้องใช้ก็ทำให้การฟื้นฟูร่างกายก็ได้เร็วขึ้นดูดีขึ้นมีแรงขึ้นทานอาหารได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อพอร่างกายแข็งแรงก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกมันก็จะดีขึ้นไปซ่อมแซมเซลล์ก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คงเข้าใจว่าแต่ละตัวมันคืออะไรกันแล้วนะครับวันนี้เราสามารถเลือกและตัดสินใจนะครับวันนี้ถ้าอยากได้สุขภาพดีเร็วก็ทานไปเลยครับไม่มีผลเสียนะครับมีแต่ประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ในการที่จะเลือกใช้นะครับเซอร์นิตินในการเป็นทางเลือกหรือทางร่วมในการดูแลสุขภาพนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ